วัสดีค่ะต้อนรับท่านผู้ชมทุกท่านเข้าสู่การอัปเดตข่าวรอบวันกับ Red 24 News ประจำคืนวันอังคารที่25มีนาคมพุทธศักราช2517กับดิฉันธนัฐฐานุกิเชียนค่ะเริ่มต้นอัปเดตข่าวสารกันในวันนี้ค่ะที่ภารกิจของนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรในการประชุมคณะรัฐมนตรีที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานจังหวัดนครปฐมโดยนายกรัฐมนตรีค่ะหลังจากที่ได้รับบาดเจ็บบริเวณข้อเท้าซ้ายในการปฏิบัติภารกิจที่ผ่านมายังคงนั่งรถเข็นวีลแชร์เข้าประชุมพร้อมบอกว่าอาการดีขึ้นบ้างแล้วนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเดินทางด้วยเฮลิคอปเตอร์มาเป็นประธานการประชุมคณะรัฐมนตรีที่โรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานจังหวัดนครปฐมด้วยใบหน้ายิ้มแย้มแจ่มใสพร้อมด้วยพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติโดยนายกรัฐมนตรียังคงมีอาการเจ็บที่ข้อเท้าซ้ายซึ่งต้องใช้รถเข็นวีลแชร์เข้าประชุมพร้อมบอกว่าอาการดีขึ้นบ้างแล้วขณะที่มีนายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศนายจารุพงษ์เรืองสุวรรณรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและรัฐมนตรีหลายท่านทยอยเดินทางเข้าร่วมประชุมอย่างพร้อมเพรียงทั้งนี้การรักษาความปลอดภัยโดยรอบที่ประชุมครม.มีเจ้าหน้าที่ตำรวจจากสถานีตำรวจภูธรสามพรานและสถานีตำรวจภูธรโพแก้วตั้งจุดตรวจตั้งแต่เส้นทางเข้ารวมถึงมีชุดปราบจราจรตั้งแถวรักษาความเรียบร้อยโดยรอบพื้นที่และมีสื่อมวลชนติดตามทำข่าวการประชุมครม.ในครั้งนี้เป็นจำนวนมากและภายหลังจากการเสร็จสิ้นการประชุมค่ะนายกรัฐมนตรีได้ให้สัมภาษณ์โดยย้ำค่ะว่านายกคนกลางต้องมาจากกรอบของรัฐธรรมนูญและเป็นที่ยอมรับของประชาชนภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีของการเสนอนายกคนกลางว่าถ้าจะมีนายกรัฐมนตรีคนกลางคงจะต้องมีแนวทางที่จะบอกกล่าวให้ประชาชนได้รับทราบพร้อมกล่าวว่าที่ผ่านมาเราเคยยึดนายกรัฐมนตรีคนกลางตามกรอบรัฐธรรมนูญส่วนจะมีวิธีอื่นนอกเหนือจากรัฐธรรมนูญหรือไม่หรือสิ่งที่ไม่ได้รับการยอมรับผู้ที่เสนอต้องมีแนวทางที่คิดว่าจะทำอย่างไรเมื่อประชาชนไม่ยอมรับคือถ้าจะทำอะไรต่างๆต้องมีการยอมรับและประชาชนต้องมีส่วนร่วมในการตัดสินใจเนื่องจากประชาชนมีสิทธิ์มีอำนาจในการตัดสินใจ1สิทธิ์1เสียงมีสิทธิ์เท่าเทียมกันประชาชนคงจะรู้ว่าต้องการใครมาเป็นผู้นำของประเทศและจะมาด้วยวิธีการไหนแบบไหนจะอยู่ในกติกาของรัฐธรรมนูญหรือไม่จะมาด้วยวิธีใดตรงนี้เป็นสิ่งที่ประชาชนควรที่จะรับทราบทางด้านของรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีค่ะเผยว่านายกรัฐมนตรีกำชับสอรสให้ช่วยดูแลป้องกันสถานที่ราชการและองค์กรอิสระพร้อมได้สั่งการรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องหารือเกี่ยวกับคำวินิจฉัยในการเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาณโรงเรียนนายร้อยตำรวจสามพรานอำเภอสามพรานจังหวัดนครปฐมภายหลังเสร็จสิ้นการประชุมคณะรัฐมนตรีซึ่งมีนางสาวยิ่งลักษณ์ชินวัตรนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมเป็นประธานร้อยโทหญิงสุนิสาเลิศภควัตรรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้แถลงว่านายกรัฐมนตรีได้แจ้งที่ประชุมคณะรัฐมนตรีโดยได้มอบหมายให้นายสุรพงษ์โตวิจักรชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศประสานงานกับร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะผู้อำนวยการศูนย์อำนวยการรักษาความสงบเรียบร้อยหรือสอรสให้เร่งรัดในการดำเนินคดีกับผู้กระทำความผิดและฝ่าฝืนกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงรวมทั้งขอให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องดูแลป้องกันสถานที่ราชการและองค์กรอิสระเนื่องจากถูกปิดล้อมจากกลุ่มผู้ชุมนุมทางการเมืองและพบว่ามีเหตุการณ์ความรุนแรงเกิดขึ้นทั้งกับแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมรวมถึงที่พักอาศัยของบุคคลสำคัญโดยนายกรัฐมนตรีได้กำชับให้สอรสดูแลสถานที่ราชการและองค์กรอิสระอย่างใกล้ชิดพร้อมกันนี้ค่ะรองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้กล่าวถึงประเด็นที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งว่านายกรัฐมนตรีได้สั่งการในที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาและรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องซึ่งเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องข้อกฎหมายคือนายพงเทพเทพกาญจนารองนายกรัฐมนตรีและนายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้ร่วมกันหารือในกรณีที่มีการส่งคำวินิจฉัยกลางจากศาลรัฐธรรมนูญเกี่ยวกับคำวินิจฉัยให้การเลือกตั้งเมื่อวันที่2กุมภาพันธ์2517เป็นโมฆะ
กลับมายังรัฐบาลเพื่อวิเคราะห์คำวินิจฉัยดังกล่าวและเพื่อจัดทำข้อเสนอมายังรัฐบาลว่ามีประเด็นใดบ้างที่เกี่ยวข้องกับรัฐบาลที่จะต้องดำเนินการต่อไปจากผลของคำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญดังกล่าวในส่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศค่ะได้ชี้แจงนานาชาติถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินให้การเลือกตั้งของวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะพร้อมกับขอให้ช่วยจับตาสถานการณ์ในประเทศไทยนายสุรพงษ์โตวิจักชัยกุลรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกล่าวถึงสาเหตุที่กระทรวงการต่างประเทศออกแถลงการชี้แจงกรณีการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะเนื่องจากช่วงที่มีการเลือกตั้งนานาชาติต่างสนับสนุนแนวทางประชาธิปไตยซึ่งคำตัดสินที่ออกมาถือว่าประชาชน20ล้านเสียงถูกละเมิดสิทธิ์จึงขอให้ทั่วโลกจับตาสถานการณ์ที่เกิดขึ้นยืนยันไม่ใช่เป็นการเปิดโอกาสให้ต่างชาติเข้ามาก้าวไกลเรื่องภายในประเทศแต่เป็นการชี้แจงข้อเท็จจริงสำหรับการเคลื่อนไหวของกลุ่มกปปส.ในวันที่29มีนาคมนี้มองว่าเพื่อประเมินจำนวนผู้สนับสนุนเท่านั้นเชื่อว่าประชาชนเข้าใจแล้วว่าวิธีการของกปปส.ไม่เป็นไปตามประชาธิปไตยเลขาธิการกปปส.ควรเข้ามอบตัวและชี้แจงให้ชัดเจนว่าหากนายกรัฐมนตรีลาออกจากตำแหน่งใครจะมาดำรงตำแหน่งแทนและด้วยวิธีการใดพร้อมได้ฝากถึงผู้บัญชาการทหารบกขอให้สร้างความชัดเจนต่อประชาชนว่าทหารมีความเป็นกลางและให้ความเป็นธรรมโดยยึดหลักตามกฎหมายไปให้ทั่วโลกได้รับทราบถึงกรณีที่ศาลรัฐธรรมนูญได้ตัดสินว่าวันที่2กุมภาพันธ์การเลือกตั้งเป็นโมฆะก็ได้แถลงการออกไปว่าเป็นที่น่าเสียใจที่ประชาชนกว่า20ล้านคนที่ออกมาใช้สิทธินั้นถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานแล้วก็อยากจะให้สังคมโลกได้เฝ้าจับตามองเหตุการณ์ต่างๆในประเทศไทยหากขบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยเกิดขึ้นในประเทศไทยก็ได้ร้องขอให้สังคมโลกให้ความเป็นธรรมแก่พี่น้องประชาชนคนไทยที่ยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยแถลงการก็ออกไปเมื่อวานตอนบ่าย4โมงเย็นนะครับอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ประชาชนต้องพิจารณากันว่าจะดำเนินการอย่างไรแต่ถ้าผมเป็นประชาชนเนี่ยผมก็จะไปร้องต่อศาลยุติธรรมถึงการที่มาละเมิดสิทธิของตนเองเป็นการใช้สิทธินะครับของพี่น้องประชาชนถ้าเป็นผมแล้วผมก็จะเดินตรงไปอยู่แล้วสำหรับตัวผมเองในฐานะที่เป็นประชาชนคนหนึ่งผมอาจจะดำเนินการโดยไปร้องต่อศาลก็ได้นะครับแล้วเวลานี้มีประเทศไหนที่ให้ความเห็นหรือแสดงความเป็นห่วงต่อเรื่องการเลือกตั้งที่ถูกตัดสินว่าเป็นโมฆะเข้ามาที่เราคืออย่างนี้ครับก่อนที่จะมีการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ช่วงที่มีการประท้วงกันชัตดาวน์กรุงเทพโดยกลุ่มคุณสุเทพนั้นเนี่ยสังคมโลกได้ติดตามแล้วก็เห็นมีการขัดขวางการเลือกตั้งเกิดขึ้นในช่วงนั้นก็มีหลายๆประเทศถ้าผมจำไม่ผิดเนี่ย 40-50 ประเทศที่ได้ออกแถลงการให้การประท้วงนั้นไม่ให้เกิดความรุนแรงแล้วก็อยากให้ขบวนการประชาธิปไตยของไทยเดินต่อไปและสนับสนุนให้การเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์ให้เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแถลงการของเมื่อวานของผมนั้นเพื่อจะชี้แจงให้ประเทศต่างๆที่ต้องการเห็นการเลือกตั้งวันที่2กุมภาพันธ์เนี่ยดำเนินการไปด้วยความเรียบร้อยนั้นเนี่ยให้เขาได้เข้าใจว่าบัดนี้เนี่ยศาลรัฐธรรมนูญได้วินิจฉัยว่าการเลือกตั้งนั้นเป็นโมฆะแล้วเพราะฉะนั้นเขาจะได้เข้าใจนะครับว่า20กว่าล้านเสียงที่ออกมาใช้สิทธินั้นเนี่ยถูกละเมิดสิทธิขั้นพื้นฐานซึ่งสังคมโลกเขาให้ความสำคัญในเรื่องนี้มากนะครับก็วันนี้เขาก็จะน่าเมื่อวานเย็นเขาก็จะได้รับแถลงการของผมไปพร้อมกันทั่วโลกนะครับถ้าแบบนี้มันจะไม่เป็นการที่ว่าเราเปิดประเทศให้เขาเข้ามาแทรกแซงหรือดำเนินการอะไรที่มันไม่ใช่เลยครับวันนี้เนี่ยผมเอาข้อเท็จจริงนำเสนอให้สังคมโลกได้เข้าใจโดยเฉพาะประเทศที่เป็นประชาธิปไตยด้วยกันก็ได้เรียกร้องให้สังคมโลกได้เข้าใจว่าหากคนไทยที่รักในประชาธิปไตยถูกล่วงละเมิดโดยขบวนการที่ไม่เป็นประชาธิปไตยขบวนการที่นอกลู่นอกทางไปจากวิถีทางในหลักการประชาธิปไตยก็ขอให้เข้าช่วยเรียกร้องความเป็นธรรม
และปิดท้ายในช่วงแรกค่ะยังอยู่กันที่หนึ่งในคณะรัฐมนตรีค่ะนายวราเทพรัตนากรได้เผยว่ารัฐบาลยันเดินหน้าพร้อมเลือกตั้งร่วมกับกกต.โดยกำหนดวันเลือกตั้งใหม่เพื่อให้มีรัฐบาลใหม่โดยเร็วนายวราเทพรัตนากรรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เปิดเผยว่ารัฐบาลยังไม่ได้รับคำวินิจฉัยกลางของศาลรัฐธรรมนูญกรณีชี้ว่าการเลือกตั้ง2กุมภาพันธ์2557มิชอบด้วยรัฐธรรมนูญโดยศาลส่งให้กรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ซึ่งเป็นคู่ความโดยตรงทั้งนี้เห็นว่าเป็นหน้าที่ของกกต.แต่เพียงผู้เดียวในการกำหนดวันเลือกตั้งทั่วไปใหม่และควรเร่งดำเนินการโดยเร็วตามเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญไม่จำเป็นต้องให้สถานการณ์ทางการเมืองยุติคลี่คลายเพราะไม่มีใครทราบล่วงหน้าว่าสถานการณ์จะสงบเมื่อใดและควรจัดการเลือกตั้งเพื่อให้มีรัฐบาลใหม่โดยเร็วสำหรับประเด็นนายกรัฐมนตรีคนกลางนายวราเทพเห็นว่าทุกฝ่ายควรยุติการดำเนินการที่ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญพร้อมปฏิเสธที่จะให้ความเห็นถึงเจตนาของนายณัฐวุฒิไสยเกลือแกนนำนปช.ที่ออกมาเปิดเผยรายชื่อบุคคลที่คาดว่าจะได้รับเสนอชื่อหรือทาบทามให้เป็นนายกรัฐมนตรีคนกลางรัฐบาลมีหน้าที่เป็นเพียงคู่ที่จะนำเสนอพระราชกฤษฎีกาแล้วก็ท่านนายกรัฐมนตรีในฐานะเป็นผู้รับสนองพระบรมราชโองการนะครับส่วนรายละเอียดการกำหนดวันเลือกตั้งเนี่ยหลักแล้วจะเป็นหน้าที่ของคณะกรรมการการเลือกตั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระราชกฤษฎีกาฉบับใหม่ที่จะเกิดขึ้นนี้เนี่ยนะครับผู้ที่จะรักษาการตามพระราชกฤษฎีกาก็คงจะเป็นเพียงประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพียงผู้เดียวเหมือนกับพระราชกฤษฎีกาในลักษณะที่มีการเลือกตั้งที่ไม่ได้เกิดแห่งการยุบสภาในครั้งแรกนะครับคือถ้าบอกว่าสถานการณ์จะต้องคลี่คลายเมื่อใดเนี่ยไม่มีใครทราบเนื่องจากว่าผู้ชุมนุมคัดค้านยังมีเงื่อนไขที่ลักษณะที่ไม่มีการลดแนวทางในการที่จะเสนอนั่นก็คือจะมีการเป็นรูปโดยมีรัฐบาลที่ไม่ได้มาจากการเลือกตั้งดังนั้นแนวทางที่จะเป็นไปตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญก็คือจะต้องจัดการเลือกตั้งให้เร็วที่สุดเพื่อที่จะได้มีรัฐบาลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญเราต้องยืนยันในหลักการที่เมื่อรัฐธรรมนูญบทบัญญัติรัฐธรรมนูญกำหนดให้รัฐบาลต้องมาจากการเลือกตั้งไม่มีแนวทางใดที่จะเปลี่ยนไปจากนี้ได้นะครับก็คือต้องจัดการเลือกตั้งถ้าไม่จัดการเลือกตั้งนั่นก็คือว่าเราก็ฉีกรัฐธรรมนูญกันแล้วนะครับต้องหาหรือกกต.ในการดูแลในการเลือกตั้งในส่วนรัฐบาลยังไม่ได้หารือกันนะครับว่าเราจะมีแนวทางเข้าไปพูดคุยหรือไม่นะครับแต่ว่าถ้าโดยหลักการอย่างที่ผมเรียนแต่ต้นก็คือว่าหน้าที่ต้องเป็นหน้าที่ของกรรมการการเลือกตั้งณขณะนี้นะครับโอเคขอบคุณนะครับที่รัฐบาลกกต.ต้องหารือกันก่อนที่จะออกพระราชกฤษฎีกาถ้าได้ข้อสรุปว่ากรรมการการเลือกตั้งเนี่ยจะยกร่างพระราชกฤษฎีกาแล้วเนี่ยโดยหลักก็ต้องประสานมาที่รัฐบาลนะครับเพื่อให้รัฐบาลเนี่ยนำเข้าสู่ที่ประชุมครม.ก่อนนำขึ้นกราบบังคมทูลเพื่อออกพระราชกฤษฎีกาต้องร่วมกัน2ฝ่ายนะเรื่องของการกําหนดวันที่เหมาะสมนะในลักษณะนี้เนี่ยน่าจะเป็นเรื่องที่กรรมการการเลือกตั้งเคยใช้เมื่อปี49เนี่ยเค้าเคยหารือกับพรรคการเมืองนะครับแต่ไม่แน่ใจว่ากกต.ชุดนี้แนวทางปัจจุบันท่านจะใช้วิธีว่าจะหารือกับพรรคการเมืองหรือไม่นะครับกกต.จะขอคุยกับรัฐบาลนี่เค้าไม่มีปัญหาผมคิดว่ารัฐบาลก็พร้อมที่จะให้การสนับสนุนในการเลือกตั้งมาโดยตลอดอยู่แล้วตั้งแต่มีการยุบสภานะครับถึงวันนี้ก็ยังพร้อมที่จะให้การสนับสนุนทุกเรื่องที่จะทำให้เกิดการเลือกตั้งเพื่อให้มีรัฐบาลตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญโดยเร็วพักกันในช่วงแรกสักครู่ค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะได้สั่งการให้กรมขนส่งทางบกตรวจสอบอุบัติเหตุรถทัวร์ตกเขาที่จังหวัดตากที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมากค่ะรวมถึงกรณีที่เกิดเหตุระทึกเมื่อมีกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาจากรถบรรทุกโดยสารกัมมันถันเหลวทำให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงค่ะต้องเร่งฉีดน้ำเลี้ยงไว้เพื่อป้องกันการปะทุที่จังหวัดระยองค่ะพักกันสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะอัป
เดตข่าวสารกันต่อในช่วงที่2กับ Breaking the Four News ค่ะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมค่ะได้สั่งการให้วิศวกรกรมขนส่งทางบกตรวจสอบอุบัติเหตุรถทัวร์ตกเขาที่จังหวัดตากโดยขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบการประกันภัยและบรรทุกผู้โดยสารเกินหรือไม่กรณีรถทัวร์คณะบุคคลและผู้นำชุมชนของเทศบาลท่าสายลวดที่จะเดินทางไปดูงานที่จังหวัดอุบลราชธานีและสปป.ลาวเกิดอุบัติเหตุเสียหลักลงข้างทางลึกประมาณ30เมตรบริเวณดอยรวกถนนสายตากแม่สอดตำบลแม่ท้ออำเภอแม่สอดจังหวัดตากเมื่อช่วงค่ำของวันที่24มีนาคมที่ผ่านมาจนทำให้มีผู้เสียชีวิตในที่เกิดเหตุ24คนส่วนผู้ได้รับบาดเจ็บ23คนเจ้าหน้าที่เร่งนำส่งโรงพยาบาลสมเด็จพระเจ้าตากสินและเสียชีวิตที่โรงพยาบาลอีก5คนรวมยอดผู้เสียชีวิตทั้งหมด29คนด้านนายชัชชาติสิทธิพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมเดินทางลงพื้นที่จุดเกิดเหตุรถทัวร์ตกเหวบริเวณดอยรวกถนนสายตากแม่สอดในตำบลแม่ท้ออำเภอเมืองจังหวัดตากซึ่งจุดเกิดเหตุอยู่ห่างจากจังหวัดตากประมาณ17กิโลเมตรช่วงทางลงเขาโดยขณะนี้ค่ะทางกรมการขนส่งทางบกได้ส่งวิศวกรและชุดสืบสวนอุบัติเหตุลงพื้นที่ที่เกิดเหตุแล้วและอยู่ระหว่างตรวจสอบเรื่องการประกันภัยในเบื้องต้นผู้เสียชีวิตจะได้รับเงินประกันภัยรายละ 350,000 บาทรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมกล่าวว่าถนนสาย12แม่สอดตากเป็นถนน4เลนแล้วแต่ช่วงหลักกิโลเมตรที่22ถึงหลักกิโลเมตรที่73เป็นถนน2เลนโดยมีโครงการขยายเป็น4เลนซึ่งได้ตั้งไว้เป็นโครงการลำดับต้นในพรบ2ล้านล้านบาทซึ่งกรมทางหลวงจะได้ปรับแผนเสนอรัฐบาลใหม่ต่อไปสำหรับผลการสอบสวนเบื้องต้นค่ะสาเหตุมาจากสภาพทางลาดชันลงเขาและจากการสอบถามในที่เกิดเหตุแจ้งว่ารถคันดังกล่าวได้ขับแซงรถชาวบ้านตรงทางโค้งซ้ายทำให้หลุดโค้งและเสียหลักตกเหวทั้งนี้ได้สั่งการให้วิศวกรกรมการขนส่งทางบกลงพื้นที่ตรวจสอบเรื่องนี้แล้วค่ะและอยู่ระหว่างการตรวจสอบในเรื่องของการประกันภัยและเรื่องการบรรทุกผู้โดยสารเกินหรือไม่ด้วยไปต่อกันที่เหตุการณ์ระทึกค่ะที่มีกลุ่มควันพวยพุ่งออกจากรถบรรทุกโดยสารกรรมฐานเหลวเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจะต้องเร่งฉีดน้ำเลี้ยงไว้เพื่อป้องกันการปะทุหรือระเบิดร้อยตำรวจตรีประเสริฐติวาสิริพงศ์หัวหน้าสายตรวจรถยนต์ตำรวจทางหลวงระยองกองกำกับการ3กองบังคับการตำรวจทางหลวงได้รับแจ้งเกิดเหตุเพลิงไหม้รถเทรลเลอร์บรรทุกสารเคมีจอดอยู่บริเวณกิโลเมตรที่43ถึง44ริมถนนสาย36ระยองพัทยาหมู่ที่8ตำบลทับมาอำเภอเมืองจังหวัดระยองจึงได้ประสานขอรถน้ำดับเพลิงมาจากเทศบาลตำบลทับมานำรถดับเพลิงมาฉีดน้ำระงับเหตุก่อนที่จะเกิดไฟลุกท่วมที่เกิดเหตุพบรถบรรทุกเทรลเลอร์ยี่ห้ออีซูซูสีขาวหมายเลขทะเบียน 97-0909 กรุงเทพมหานครที่ตัวท้ายรถมีเขียนคำว่ากรรมฐานเหลวจอดอยู่บนไหล่ทางและมีกลุ่มควันพวยพุ่งที่ด้านท้ายของถังสารเคมีเจ้าหน้าที่ดับเพลิงจึงได้ช่วยกันระดมฉีดน้ำใช้เวลาประมาณ30นาทีจึงสามารถควบคุมให้อยู่กลุ่มควันดังกล่าวจางหายไปได้นายพิปรายโพสีอายุ52ปีผู้ที่เป็นคนขับรถเทรลเลอร์คันดังกล่าวเล่าว่าก่อนเกิดเหตุบรรทุกกรรมฐานเหลวน้ำหนัก 36,000 กิโลกรัมจากโรงกลั่นน้ำมันไทยออยล์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีเพื่อนำไปส่งที่โรงปุ๋ยของบริษัทอูเบะประเทศไทยในเขตประกอบการอุตสาหกรรม IRPC ตำบลเชิงเนินอำเภอเมืองจังหวัดระยองโดยก่อนมาถึงที่เกิดเหตุได้มีฝนตกหนักตลอดทางสลับกับอากาศที่ร้อนอบอ้าวเมื่อถึงที่เกิดเหตุคาดว่าอากาศที่ร้อนได้ทำปฏิกิริยากับสารกรรมฐานในถังจนเกิดกลุ่มควันพวยพุ่งออกมาที่ท้ายถังบรรทุกกรรมฐานจึงได้นำรถเข้าจอดข้างทางและได้แจ้งให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประสานขอรถดับเพลิงมาฉีดดับควันดังกล่าวโชคดีค่ะที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถดับควันได้ทันก่อนที่จะเกิดเป็นเปลวไฟลุกท่วมรถขึ้นมาลงไปกันที่พื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ค่ะเจ้าหน้าที่ EOD ค่ะและเจ้าหน้าที่ศูนย์พิสูจน์หลักฐาน10ตำรวจภูธรจังหวัดยะลาเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเอะหมู่ที่1อำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลาพันตำรวจโทสาธิตกาญจนะโคดมรองผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรกรงปีนังพร้อมด้วยร้อยตำรวจโทพงศักดิ์ขาวนวลร้อยเวรสถานีตำรวจภูธรกรงปีนังเจ้าหน้าที่ตำรวจชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดภูธรจังหวัดยะลาเจ้าหน้าที่ตำรวจจากศูนย์พิสูจน์หลักฐานที่10ยะลาได้นำกำลังเข้าตรวจสอบที่เกิดเหตุเพลิงไหม้โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลสะเอะหมู่ที่1อำเภอกรงปีนังจังหวัดยะลา
ดยเพลิงได้ลุกไหม้ที่บริเวณภายในห้องทำงานชั้น2ของโรงพยาบาลซึ่งเป็นห้องทำงานของนางรอกายะการาวันผู้อำนวยการโรงพยาบาลห้องทำฟันเครื่องทันตกรรมต่างๆรวมทั้งห้องเก็บเอกสารได้รับความเสียหายทั้งหมดส่วนด้านล่างซึ่งเป็นห้องทำงานได้รับความเสียหายเพียงบางส่วนจากการสอบสวนนายดาแมดาลียาผู้ใหญ่บ้านหมู่ที่1ตำบลสะเอะทราบว่าปกติโรงพยาบาลแห่งนี้จะไม่มีใครเฝ้าเวรยามหลังเลิกงานเจ้าหน้าที่ในโรงพยาบาลก็จะปิดประตูล็อกห้องและล็อกประตูรั้วไว้โดยช่วงค่ำก็จะมีเจ้าหน้าที่ชรบ.รปภ.อยู่ตามเส้นทางบริเวณดังกล่าวขณะเกิดเหตุตนเองซึ่งอยู่ใกล้เคียงได้ยินเสียงดังแป๊กๆหลังจากนั้นประมาณ10นาทีค่ะจึงได้ออกมาดูพบประกายไฟอยู่บริเวณมุมห้องฝั่งโต๊ะคอมพิวเตอร์ชั้น2จึงได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเจ้าหน้าที่ดับเพลิงให้เข้าช่วยเหลือโดยได้ใช้รถดับเพลิงจากอำเภอกรงปีนังอบต.กรงปีนังอบต.ปุโรงอบต.สะเอะเข้าฉีดสกัดเพลิงไม่ให้ลุกไหม้ใช้เวลากว่า2ชั่วโมงเพลิงจึงสงบส่วนสาเหตุค่ะเบื้องต้นเจ้าหน้าที่คาดว่าน่าจะเกิดจากไฟฟ้าลัดวงจรแต่ต้องรอการเก็บหลักฐานจากชุดพิสูจน์หลักฐานที่10จังหวัดยะลาก่อนจึงจะสามารถสรุปแน่ชัดว่าเพลิงลุกไหม้ครั้งนี้มาจากสาเหตุใดจากยะลาค่ะขึ้นกันมาที่จังหวัดภูเก็ตค่ะผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตตรวจบ่อฝังกลบขยะเทศบาลนครภูเก็ตพบว่ามีการฝังกลบเต็มทั้ง5บ่อขณะที่เตาเผาใช้ได้แค่1หัวจากจำนวน3หัวเผาพร้อมได้สั่งเฝ้าระวังตลอดเวลานายไมตรีอินทุสุดผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตพร้อมคณะเดินทางเข้าตรวจสอบบ่อฝังกลบขยะของเทศบาลนครภูเก็ตบริเวณคลองเกาะผีอำเภอเมืองจังหวัดภูเก็ตเพื่อตรวจสอบและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาไฟไหม้กองขยะซึ่งขณะนี้ทั่วประเทศมีบ่อขยะในจังหวัดต่างๆถูกไฟไหม้แล้วกว่า10แห่งนางสาวสมใจสุวรรณสุพนานายกเทศมนตรีนครภูเก็ตกล่าวว่าการกำจัดขยะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตเดิมใช้พื้นที่บริเวณสะพานหินก่อนจะย้ายมาที่ศูนย์กำจัดขยะปัจจุบันโดยใช้ที่ดินป่าสงวนแห่งชาติป่าชายเลนคลองเกาะผีจำนวนพื้นที่291ไร่1งาน70ตารางวาและได้แบ่งพื้นที่ก่อสร้างระบบกำจัดขยะแบบฝังกลบ134ไร่โรงเตาเผาขยะ46ไร่สร้างโรงปรับปรุงคุณภาพน้ำ33ไร่และพื้นที่แนวฉนวน78ไร่ซึ่งขณะนี้ในส่วนของการกำจัดขยะแบบฝังกลบนั้นมีบ่อฝังกลบจำนวน5บ่อบรรจุเต็มและทำการปิดบ่อทุกบ่อแล้วทางด้านของผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตกล่าวถึงการลงพื้นที่ตรวจสอบบ่อฝังกลบและระบบการจัดการขยะในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตว่าเนื่องจากก่อนหน้านี้มีปัญหาเรื่องของไฟไหม้บ่อฝังกลบขยะเกิดขึ้นในหลายพื้นที่ซึ่งมีสาเหตุมาจากความร้อนทั้งจากขยะข้างล่างและอากาศที่ร้อนอบอ้าวซึ่งในส่วนของจังหวัดภูเก็ตนั้นแม้ไม่มีเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นแต่การบริหารจัดการจะต้องมีการบริหารจัดการให้เป็นระบบเพราะปัจจุบันขยะในจังหวัดภูเก็ตมีมากถึงวันละ690ตันและที่ผ่านมาปริมาณในพื้นที่เพิ่มขึ้นเฉลี่ยในรอบ10ปีอยู่ที่ 7.3% แต่ในปีพุทธศักราช2516ค่ะพบว่าปริมาณขยะเฉลี่ยเพิ่มมากขึ้น 9.8% และแม้ว่าในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตยังไม่พบว่ามีปัญหาของเรื่องไฟไหม้เกิดขึ้นแต่ก็จำเป็นที่จะต้องเฝ้าระวังอย่างต่อเนื่องเพราะปัจจุบันอากาศในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตร้อนมากและถือว่าเป็นพื้นที่เสี่ยงที่อาจจะเกิดไฟไหม้ขึ้นมาได้ต่อกันที่สภาหอการค้าแห่งประเทศไทยค่ะได้ศึกษาโครงสร้างภาษีสรรพสามิตของไทยโดยพบว่าไม่สอดคล้องกับหลักการเก็บภาษีที่ดีและซับซ้อนทำให้เกิดความไม่โปร่งใสเตรียมเสนอแนวทางปฏิรูปให้กับรัฐบาลใหม่รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนนายกิติพงษ์อุรพีพัฒนพงษ์ประธานคณะกรรมการกฎหมายภาษีอากรสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยกล่าวว่าปัจจุบันระบบภาษีของไทยมีปัญหาใหญ่3เรื่องคือจัดเก็บได้ต่ำกว่าเป้าโครงสร้างการจัดเก็บมีความซับซ้อนยุ่งยากและระบบการจัดเก็บไม่รองรับการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนที่มีการแข่งขันสูงขึ้นซึ่งการศึกษาแนวทางปฏิรูปโครงสร้างภาษีใหม่คาดว่าจะได้ข้อสรุปภายใน5เดือนเพื่อเตรียมเสนอรัฐบาลชุดใหม่กำหนดเป็นวาระเร่งด่วนสำหรับภาษีสรรพสามิตที่ทำรายได้สูงสุด5ประเภทในปีงบประมาณ2516ได้แก่ภาษีรถยนต์จำนวน 153,000 ล้านบาทภาษีเบียร์ 69,000 ล้านบาทภาษียาสูบ 67,000 ล้านบาทภาษีน้ำมัน 63,000 ล้านบาทและภาษีสุรา 52,000 ล้านบาทจ
จากการศึกษาโครงสร้างภาษีของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทยค่ะเราไปต่อกันที่ธนาคารเกียรตินาคินได้ประเมินเศรษฐกิจไทยครึ่งปีแรกขยายตัวต่ำกว่าร้อยละ 0.6 ค่ะนายสุภวุฒิสายเชื้อกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ภัทระเปิดเผยว่าได้เตรียมปรับลดประมาณการเศรษฐกิจไทยหรือ GDP ในปีนี้ลงจากเดิมที่คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 2.8 เนื่องจากปัญหาการเมืองที่ยืดเยื้อโดยคาดว่าจะทำให้ GDP ครึ่งปีแรกขยายตัวเพียงร้อยละ 0.6 หรือต่ำกว่านั้นโดยแรงขับเคลื่อนเศรษฐกิจที่สำคัญจะมาจากภาคการส่งออกที่คาดว่าจะขยายตัวได้ร้อยละ 4-5 ซึ่งถือเป็นแรงขับเคลื่อนเดียวกับสำหรับเศรษฐกิจไทยในปีนี้ทางด้านนายบรรยงพงพาณิชย์ประธานเจ้าหน้าที่บริหารธนาคารเกียรตินาคินกล่าวว่าปัญหาการเมืองที่เกิดขึ้นได้กระทบต่อกลไกหลักในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจให้ชะลอตัวลงและการที่ศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยให้การเลือกตั้งในวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะทำให้ความหวังที่จะมีรัฐบาลใหม่หยุดชะงักส่งผลให้การลงทุนโดยตรงจากต่างประเทศมีการชะลอตัวอย่างเห็นได้ชัดอย่างไรก็ตามค่ะเชื่อว่าเศรษฐกิจไทยจะผ่านวิกฤตไปได้ด้วยพื้นฐานที่แข็งแกร่งทางด้านนางจิราพรลินมณีโชติผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานวิจัยบริษัทหลักทรัพย์ภัทระได้มองแนวโน้มตลาดอสังหาริมทรัพย์ในปีนี้จะขยายตัวลดลงจากปีก่อนร้อยละ18โดยเริ่มเห็นสัญญาณการชะลอตัวตั้งแต่ปลายปี2516เพราะปัญหาการเมืองที่ส่งผลให้ภาวะเศรษฐกิจชะลอตัวซึ่งกระทบการจ้างงานและรายได้ของประชาชนประกอบกับธนาคารยังระมัดระวังเรื่องการปล่อยสินเชื่อมากขึ้นดังนั้นผู้ประกอบการจะต้องปรับตัวโดยทำขนาดโครงการให้เล็กลงเพื่อให้ต้นทุนของการก่อสร้างน้อยลงและขายง่ายขึ้นแล้วเราจะพักกันอีกครั้งค่ะช่วงหน้ากลับมาติดตามการปฏิบัติหน้าที่ของกอรมน.ที่ร่วมงานกับหลายภาคส่วนค่ะเพื่อที่จะจัดชุดปฏิบัติการตรวจค้นผู้เสพยาเสพติดในโรงงานและสถานประกอบการค่ะรวมถึงผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมเจ้าหน้าที่ตำรวจพร้อมกับมอบนโยบายให้กับเจ้าหน้าที่ตำรวจในสังกัดจังหวัดยะลาค่ะพักกันสักครู่กลับมาติดตามรายละเอียดค่ะกลับมาอัปเดตข่าวในช่วงสุดท้ายกับ Red 24 News ค่ะผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมมอบนโยบายการปฏิบัติงานให้แก่ข้าราชการตำรวจในสังกัดตำรวจจังหวัดยะลาพลตำรวจโทจักรทิพย์ชัยจินดาผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติได้เดินทางมาตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายการปฏิบัติราชการแก่ข้าราชการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาโดยมีพลตำรวจตรีทรงเกียรติวาทกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลารองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาพร้อมข้าราชการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจภูธรจังหวัดยะลา17สถานีร่วมให้การต้อนรับและร่วมประชุมรับมอบนโยบายโอกาสนี้พลตำรวจตรีทรงเกียรติวาทกุลผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดยะลาได้บรรยายสรุปสถานการณ์ในพื้นที่จังหวัดยะลาซึ่งเกิดขึ้นในห้วงเดือนตุลาคม2516จนถึงปัจจุบันโดยเหตุการณ์รวม144เหตุแยกเป็นอาชญากรรมทั่วไป31เหตุเหตุความมั่นคง66เหตุเหตุก่อกวน46เหตุและเหตุปะทะกับกลุ่มคนร้าย1เหตุสำหรับเหตุการณ์สำคัญที่เกิดขึ้นในพื้นที่จังหวัดยะลาตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2516จนถึงปัจจุบันคือเหตุคนร้ายลอบวางระเบิดตู้กดเงินสดของธนาคารในพื้นที่อำเภอเมืองจังหวัดยะลาอำเภอยะหาและอำเภอบันนังสตารวม12จุดเมื่อวันที่9ตุลาคม2516เป็นเหตุให้ตู้กดเงินสดของธนาคารได้รับความเสียหายและเหตุการณ์คนร้ายได้ลอบยิงราษฎรเสียชีวิต3รายขณะรับซื้อน้ำยางพาราในพื้นที่อำเภอกาบังจังหวัดยะลาส่วนแนวโน้มสถานการณ์พื้นที่ในจังหวัดยะลาจากสถิติเหตุการณ์ความสูญเสียและเหตุการณ์สำคัญพบว่ากลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงยังคงดำรงการก่อเหตุอย่างต่อเนื่องและด้วยมาตรการรักษาความปลอดภัยเขตเมืองและความร่วมมือกันของทุกภาคส่วนจึงทำให้กลุ่มผู้ก่อเหตุความรุนแรงใช้รูปแบบการก่อเหตุในลักษณะการก่อกวนเพื่อสร้างภาพให้สาธารณชนรับรู้ว่าในพื้นที่ยังคงมีเหตุการณ์และเพื่อเป็นเงื่อนไขในการเจรจาในเวทีการเจรจากับฝ่ายรัฐบาลต่อไปด้านผู้ช่วยผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติกล่าวว่าในการลงพื้นที่ครั้งนี้ตนได้รับมอบหมายจากผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติให้มาดูแลกำกับงานป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและงานศูนย์ปฏิบัติการตำรวจจังหวัดชายแดนภาคใต้เพื่อให้การปฏิบัติภารกิจในหน้าที่และความรับผิดชอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุดต
ต่อกันที่ความร่วมมือกันของกอรมน.ฉะเชิงเทราค่ะร่วมกับป้องกันจังหวัดแรงงานจังหวัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดและเจ้าหน้าที่ตำรวจบางปะกงได้จัดชุดปฏิบัติการตรวจค้นผู้เสพยาเสพติดในโรงงานและสถานประกอบการโดยได้สุ่มตรวจพนักงานกลุ่มเสี่ยงเพื่อทำการช่วยเหลือเยียวยาและบำบัดค่ะชุดปฏิบัติการตรวจค้นผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งประกอบไปด้วยป้องกันจังหวัดแรงงานจังหวัดเจ้าหน้าที่สาธารณสุขจังหวัดเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจภูธรบางปะกงและเจ้าหน้าที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดฉะเชิงเทราได้ออกปฏิบัติการจัดระเบียบสังคมในสถานประกอบการด้านโรงงานภายในจังหวัดฉะเชิงเทราซึ่งเป็นไปตามนโยบายของรัฐบาลที่ได้กำหนดแผนยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติดเพื่อเป็นยุทธวิธีให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมบูรณาการขับเคลื่อนแผนปฏิบัติการแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่ทั่วประเทศทั้งนี้ชุดปฏิบัติการตรวจค้นผู้เสพผู้ติดยาเสพติดของจังหวัดฉะเชิงเทราได้ทำการสุ่มตรวจหาสารเสพติดกับพนักงานกลุ่มเสี่ยงภายในบริษัทไอชินไอเอประเทศไทยจำกัดซึ่งเป็นโรงงานผลิตชิ้นส่วนอุตสาหกรรมยานยนต์ตั้งอยู่เลขที่80หมู่ที่5ภายในนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรถนนบางนาตราดตำบลบางสมัครอำเภอบางปะกงจังหวัดฉะเชิงเทราโดยได้ทำการสุ่มตรวจปัสสาวะหาสารเสพติดกับพนักงานชายหญิงจำนวน184คนซึ่งผลการสุ่มตรวจในครั้งนี้พบว่ามีสารเสพติดในร่างกายเป็นฉี่สีม่วงโดยเป็นชายจำนวน2คนโดยชุดปฏิบัติการตรวจค้นผู้เสพผู้ติดยาเสพติดจังหวัดฉะเชิงเทราได้ดำเนินการส่งตัวพนักงานของบริษัททั้ง2คนไปทำการรักษาและบำบัดที่โรงเรียนวิวัฒน์พลเมืองค่ายกองพลทหารราบที่11โดยถือว่าเป็นผู้ป่วยที่ต้องการเข้ารับการรักษาและบำบัดเพื่อเลิกยาเสพติดต่อไปไปติดตามดูการปฏิบัติหน้าที่ของตำรวจตรวจคนเข้าเมืองไทยและกัมพูชาค่ะที่ได้ใช้เครื่องพีบิกสแกนประชาชนที่เดินทางเข้าออกชายแดนในช่วงเทศกาลสงกรานต์เพื่อป้องกันปัญหาอาชญากรรมและอาชญากรที่อาจจะหนีออกนอกประเทศค่ะตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษนำนวัตกรรมระบบสารสนเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองคือระบบ PBIX หรือ Personal Identification and Blacklist Immigration Control System ซึ่งถือว่าเป็นเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการตรวจสอบเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลอีกทั้งยังสะดวกรวดเร็วในการดำเนินการเช็คตรวจสอบหนังสือเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศไทยและประเทศกัมพูชาและตรวจเช็คประวัติประชาชนผู้กระทำความผิดกฎหมายติดแบ็คลิสต์หนีคดีหรือมีการก่ออาชญากรรมระหว่างประเทศป้องกันการหลบหนีออกนอกประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเทศกาลสงกรานต์ที่จะมีนักท่องเที่ยวจำนวนมากแห่ข้ามแดนมาทางตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษจึงจำเป็นจะต้องนำนวัตกรรมระบบสารสนเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือระบบ PBIX มาใช้เพื่อให้การปฏิบัติงานเกิดประสิทธิภาพสูงสุดพันตำรวจโทเศรษฐพัฒน์ณสงขลาสารวัตรใหญ่ตำรวจตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษกล่าวว่าขณะนี้จุดผ่านแดนช่องถาวรช่องสงำมีประชาชนนักท่องเที่ยวผู้ประกอบการค้าระหว่างประเทศเดินทางเข้าออกเป็นจำนวนมากเพื่อเป็นการอำนวยความสะดวกด้านการให้บริการและการตรวจสอบเอกสารการเดินทางเข้าออกระหว่างประเทศเพื่อป้องกันผู้กระทำผิดกฎหมายของประเทศอาชญากรระหว่างประเทศที่หลบหนีออกนอกประเทศทางตรวจคนเข้าเมืองจังหวัดศรีสะเกษจึงได้นำนวัตกรรมระบบสารสนเทศสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองหรือโปรแกรม PBIX มาใช้ในการตรวจสอบเอกสารข้อมูลส่วนบุคคลโดยสามารถลิงก์ข้อมูลทั้งประเทศและสามารถจับกลุ่มผู้ที่มีรายชื่อติดแบ็คลิสต์ได้หลายรายด้วยเจ้าเครื่องมือดังกล่าวนี้และไปดูผลกระทบจากสถานการณ์ภัยแล้งในพื้นที่จังหวัดขอนแก่นค่ะโดยจังหวัดขอนแก่นได้เร่งแจกจ่ายถังน้ำขนาดใหญ่ให้กับประชาชนที่ประสบภัยแล้ง19อำเภอพร้อมได้อนุมัติงบประมาณฉุกเฉินเพื่อให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยแล้งแล้วรวม12ล้านบาทค่ะนายปิยินตลับนาคในอำเภอเมืองขอนแก่นพร้อมด้วยนายธนูโตสัจจะผู้อำนวยการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรจังหวัดขอนแก่นรวมกันมอบถังน้ำสแตนเลสขนาด 2,000 ลิตรให้กับหมู่บ้านที่ประสบปัญหาภัยแล้งซึ่งทางจังหวัดได้ประกาศให้เป็นพื้นที่ประสบปัญหาภัยพิบัติแล้งแล้วรวม19อำเภอมีพื้นที่ได้รับความเดือดร้อนขาดแคลนน้ำสำหรับอุปโภคและบริโภครวม 1,288 หมู่บ้านนายธนูโตสัจจะผู้อำนวยการธกส.ขอนแก่นกล่าวว่าจากการตรวจสอบพบว่าผู้ที่ประสบปัญหาภัยแล้งในพื้นที่อำเภอรอบนอกส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเกษตรกรและเป็นลูกค้าของธกส.ที่กำลังประสบกับปัญหาภัยแล้งและมีแนวโน้มรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่องจึงได้ร่วมกับทางจังหวัดขอนแก่นพิจารณางบประมาณสนับสนุนจากกองทุนบรรเทาความเดือดร้อนแก่ผู้ที่ประสบภัยในเบื้องต้นจำนวน 12,358,400 บาท
สำหรับการจัดซื้อถังน้ำเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ประสบภัยอย่างไรก็ตามค่ะขณะนี้ทางจังหวัดได้ประกาศให้พื้นที่ประสบภัยแล้งและเป็นเขตให้การช่วยเหลือแล้ว19อำเภอจาก26อำเภอประกอบด้วยอำเภอบ้านไผ่อำเภอหนองนาคำอำเภอพระยืนอำเภอกระนวนอำเภอมัญจาคีรีอำเภอสีชมพูอำเภอน้ำพองอำเภอพลอำเภอบ้านฝางอำเภอเปื่อยน้อยอำเภอเขาสวนกวางอำเภอซำสูงอำเภอชนบทอำเภอโคกโพชัยอำเภอโนนศิลาอำเภอเมืองอำเภอภูผาม่านอำเภอแวงใหญ่และอำเภอแวงน้อยค่ะรวมทั้งหมด128ตำบล 1,288 หมู่บ้านมีราษฎรเดือดร้อน 130,015 ครัวเรือน 496,693 คนซึ่งการแจกจ่ายน้ำสำหรับอุปโภคบริโภคที่ทางจังหวัดได้จัดสรรได้มีรถบรรทุกน้ำนำเข้าไปแจกจ่ายให้กับผู้ประสบภัยแล้วรวมกว่า350เที่ยวหรือปริมาณ5ล้านลิตรและสำหรับรายงานพิเศษของหมู่บ้านเสื้อแดงในวันนี้ค่ะเราจะพาท่านผู้ชมไปติดตามการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงของที่จังหวัดใดไปติดตามได้จากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะแผ่นดินนี้ไม่ใช่เป็นของใครเราจะอยู่ด้วยกันจนวันตายร่วมกันสร้างส่งเสริมแผ่นดินไทยเพื่อนำไปสู่ทางแห่งเสรีช่วยกันเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงแข็งแกร่งเต็มทั่วประเทศไทยแม้ลำบากยากเย็นสักแค่ไหนเราคนไทยไม่เคยทิ้งกันเศรษฐกิจกินได้กินได้กินได้ไม่ต้องอับอายในเรื่องทำวันนี้ดิฉันจะขอนำทุกท่านมุ่งหน้าขึ้นสู่จังหวัดมหาสารคามจังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่อยู่กึ่งกลางของภาคอีสานเป็นจังหวัดที่มีวัฒนธรรมและแหล่งสถานโบราณคดีมากมายจังหวัดมหาสารคามเป็นอีกหนึ่งจังหวัดที่อยากได้ประชาธิปไตยกลับคืนสู่ประชาชนนะคะจึงติดต่อกับเราชาวสมัชชาหมู่บ้านเสื้อแดงนำโดยนายอานนท์แสนน่านเลขาธิการสมัชชาหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทยให้มาเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงณที่แห่งนี้และวันนี้ดิฉันจะขอนำทุกท่านมาพบกับบรรยากาศของการเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงของจังหวัดมหาสารคามบรรยากาศจะเป็นอย่างไรนั้นเชิญชมพร้อมๆกันเลยค่ะสีสีเอ๋ยวันนี้เป็นวันดีฤกษ์ยามเยือนจึงได้เชิญบ่ายสีเคลื่อนสู่ควันทันให้ร่มเย็นมีทั้งเทียนและธูปอันหอมหวนขาจรกลิ่นทั้งบุพภาภักกาแก้วหอมระรื่นชื่นหรือไทยอัลลานานายนาหอมมะลาขจรเอ๋ยขอเทวาช่วยรักษาเธอจังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดหนึ่งที่ตั้งอยู่กึ่งกลางของภาคและเป็นศูนย์กลางด้านการศึกษาของภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมืองมหาสารคามนับเป็นแหล่งวัฒนธรรมของชาวอีสานมีชุมชนโบราณมากมายไม่ว่าจะเป็นชุมชนบ้านเหียนหมู่บ้านปั้นหม้อของชาวบ้านหม้อแหล่งโบราณสถานและสถานที่สำคัญทางศาสนาเช่นพระธาตุนาดูนกู่สันตลัดของอำเภอนาดูนกู่บ้านแดงอำเภอวาปีปทุมปางกู่อำเภอเมืองมหาสารคามเป็นสถานที่ที่น่าศึกษาและหาความรู้ทางประวัติศาสตร์เป็นอย่างยิ่งปัจจุบันจังหวัดมหาสารคามเป็นเมืองตักศิลาเมืองของการศึกษาของชาวเมืองตักศิลาและยังเป็นเมืองของการศึกษาของชาวอีสานอีกด้วยดังเช่นคำขวัญประจำจังหวัดที่ว่าพุทธมณฑลอีสานถิ่นฐานอารยธรรมผ้าไหมล้ำลือค่าตักศิลานครนายอนนท์แสนน่านผู้ริเริ่มโครงการหมู่บ้านเสื้อแดงในฐานะเลขาธิการสมัชชาหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตยแห่งประเทศไทยให้เกิดขึ้นบนพื้นแผ่นดินไทยด้วยป้ายสัญลักษณ์ของท่านทักษิณชินวัตรนายกในดวงใจของคนเสื้อแดงแม้จะเป็นอดีตนายกรัฐมนตรีแต่ในความเป็นจริงแล้วท่านคือหนึ่งเดียวในหัวใจของประชาชนคนเสื้อแดงที่ไม่มีวันเปลี่ยนแปลงเรายังคงเชื่อ
และหวังไว้ว่าสักวันท่านทักษิณชินวัตรจะกลับมาเป็นนายกในดวงใจของคนเสื้อแดงอีกครั้งการขยายหมู่บ้านเสื้อแดงในพื้นที่ต่างๆของภูมิภาคจาก1หมู่บ้านให้เติบโตเป็นโครงการหมู่บ้านที่2ที่3ต่อไปเรื่อยๆเป็นหมื่นๆหมู่บ้านเพื่อเราจะประกาศให้รู้ว่าแดงเกิดใหม่ใหญ่กว่าเดิมเราจะร่วมมือร่วมใจกันสานต่อภารกิจของโครงการหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อทำให้ทุกหมู่บ้านทุกตำบลทุกอำเภอทุกจังหวัดเกิดเป็นหมู่บ้านเสื้อแดงเพื่อประชาธิปไตยให้เบ่งบานเต็มใบบนพื้นแผ่นดินไทยให้สมกับคำว่าแดงทั้งแผ่นดินจังหวัดมหาสารคามเป็นจังหวัดที่เราชาวสมัชชาหมู่บ้านเสื้อแดงได้มาเปิดหมู่บ้านเสื้อแดงและเป็นจังหวัดที่มีประชาชนคนเสื้อแดงมากถึง 100% เต็มที่รักในประชาธิปไตยเขาเหล่านี้หวังว่าเขาจะมีชีวิตที่ดีขึ้นเหมือนที่ตอนที่ท่านทักษิณชินวัตรเป็นนายกรัฐมนตรีซึ่งเราชาวหมู่บ้านเสื้อแดงจะขอสานต่อนโยบายของท่านทักษิณชินวัตรจะนำความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นและประชาธิปไตยที่เต็มใบกลับคืนสู่ประชาชนในเร็ววันนี้หมู่บ้านเราเป็นของคุณแสดงใช่ไหมใช่เอาตีเลยตอกเลยเจ้าพี่เอาไปเลยทำต่อทุกวันครับไม่ต้องของกลางเอาไปดาวรถครับความสามารถพิเศษครับต่อตะปูมองกล้องได้ครับเอาละครับต่อไปนะครับถึงตาพร้อมหรือยังพร้อมที่จะสู้หรือยังสู้เรายังคอยเฝ้ารอการกลับมาของอดีตนายกรัฐมนตรีที่ชื่อพันตำรวจโททักษิณชินวัตรนายกในดวงใจของชาวรากหญ้าสู่รากแก้วที่ทุกคนต้องจดจำอรพินโพสีถ่ายภาพกัญญวีรายงานการมันเป็นอย่างไรที่ใครเขาพูดกันว่าเธอนั้นบ่อนทำลายRed 24 News ในวันนี้ค่ะเราจะปิดท้ายกันที่ภาพบรรยากาศการรวมตัวชุมนุมกันของกลุ่มคนผู้รักประชาธิปไตยในพื้นที่จังหวัดยโสธรเพื่อเป็นการแสดงออกถึงความไม่เห็นด้วยและไม่ยอมรับคำตัดสินของตุลาการศาลรัฐธรรมนูญค่ะที่ได้มีการวินิจฉัยให้การเลือกตั้งส.ส.เมื่อวันที่2กุมภาพันธ์เป็นโมฆะท่านผู้ชมสามารถมาร่วมติดตามอัปเดตข่าวสารกับเราได้อีกครั้งค่ะรวมถึงติดตามรายการต่างๆของทางสถานีแบบสดๆและย้อนหลังผ่านทางช่องทาง www.asiaupdate.tv และ www.facebook.com/asiaupdate ค่ะสำหรับวันนี้ดิฉันธนัฐฐานุเชียรพร้อมทีมงานลากันไปก่อนขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามสวัสดีค่ะ